ณะนี้นั่งชันเข่าเอาเข่าขวาวางเข่าซ้ายยกขึ้นเอามือทั้งสองข้างนะจับแนวกระดูกต้นคอดึงหมอนออกมานิดนึงนะเพื่อเอามือเราสอดเข้าได้นะนี่เขาเอามือออกเอาหมอนขยับออกมาเนี้ยให้มีช่องว่างให้เขานอนลักษณะนี้ครึ่งหมอนเราสามารถเอามือสอดเข้าไปได้สะดวกขึ้นโอ้คุณแม่นี่ปวดตรงนี้เนี่ยเป็นก้อนเลยนะซีกซ้ายเนี่ยอยากรู้ไหมครับเป็นก้อนเป็นยังไงใครไม่มีประสบการณ์มีบ้างไหมนี่ลองมาจับดูเนี่ยเป็นก้อนเลยเนี่ยเนี่ย4-6 4-7นี่เป็นก้อนเลยนะครับเราลองรูปดูเนี่ยเห็นไหมครับเป็นก้อนเลยแล้วลองจับซีกตรงด้านขวาดูเป็นก้อนนี่แสดงว่าเวลานอนชอบนอนตะแคงมันด้านขวาที่ปวดขาเลยทีนี้ไม่มีเนี่ยจะเป็นก้อนเลยเนี่ยต่อไปก็ไล่ลงมาเรื่อยๆครับเริ่มแต่ที่1 4-7ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย 4-6 4-5ทำวิธีการคลายไม่นอนมันก็หลับเท่าไหร่ครับช่วงนี้เหนื่อยครับนี่คอจะอุ่นๆหน่อยเลยครับนอนหลับไม่สนิทช่วงนี้เหนื่อยเลยนะคลายเรื่อยๆนะครับนี่หาร่องคอกระดูกคอ C7-T1มีอาการเป็นอย่างไรบ้างฐานกะโหลกเนี่ยนะฐานกะโหลก C1 ฐานกะโหลกเป็นโอเคไหมครับมาได้แล้วปุ๊บต่อไปยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นต่อไปก็มาทายืดกระดูกคอก่อนที่มันจัดกระดูกนะครับเอามือนะครับเป็นลักษณะเงี้ยกากบาทมือทั้งขวาที่เราถนัดใส่ไปวางตรงบ่าก่อนนะครับบ่าซ้ายนะครับมือซ้ายไปวางบ่าขวาไขว้งันแล้วเรายืนลักษณะนะครับยืนเป็นสิบแบบกว้างหน่อยแล้วก็ยกใช้แรงส่วนเอวเรายกขึ้นปึ๊บพอประมาณนะครับบางคนคอแข็งไม่ได้ก็แค่นั้นแค่ไหนนะครับอย่าไปฝืนเยอะแล้วระวังลงไปด้านขวามือเรามือขวาด้านนั้นขวาวางลงสวิงครับยกนี้ครับยกขึ้นวางลงไปด้านขวาดันไปด้านขวาวางลงไปด้านซ้ายขวาปล่อยลงครับโอเคไหมครับ